วันหยุดสงกรานต์ปีนี้ทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันคะวันนี้เราอยากจะชวนมาเที่ยวที่นสัทธาอุทยานไทยตื่นตาตื่นใจจัดเต็มประติมากรรมดอกไม้ประดิษฐ์สุดอลังการในงานเทศกาลฤดูร้อนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นสัทธาอุทยานไทยค่ะที่นี่เขาจัดงานเทศกาลฤดูร้อนนสัทธาซัมเมอร์ฟลาวเวอร์คาร์นิวัลครั้งที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่12เมษายนถึง30กรกฎาคม2566ค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการเนรมิตพื้นที่สวนป่ากว่า30ไร่ให้กลายเป็นแดนสวรรค์ที่มากจินตนาการพร้อมจัดเต็มประติมากรรมดอกไม้ยักษ์และเทคโนโลยีการนำเสนออันน่าตื่นตาตื่นใจซึ่งมากไปด้วยจุดเช็คอินและมุมถ่ายรูปอีกมากมายทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นจากฝีมือทีมงานดีไซเนอร์วิศวกรโปรแกรมเมอร์สถาปัตย์และศิลปินมืออาชีพที่ตั้งใจรังสรรค์ทุกจุดให้สวยงามและผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ได้อย่างลงตัวมากเลยค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีอาหารขนมหวานและออกร้านของโอท็อปจังหวัดราชบุรีหลากหลายร้านหมุนเวียนกันมาให้ได้ชมชิมช็อปแชะกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะที่นี่เขามีให้เช่าชุดไทยด้วยนะคะทั้งนี้งานเทศกาลฤดูร้อนนะสัทธาซัมเมอร์ฟลาวเวอร์คาร์นิวัลมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12เมษายน2566ถึง30กรกฎาคม2566โดยในวันพุธถึงวันศุกร์จะเปิดให้บริการเวลา9นาฬิกาถึง5โมงครึ่งส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา9นาฬิกาถึง6โมงเย็นราคาบัตรเข้าชมเด็กอยู่ที่100บาทผู้ใหญ่200บาทและผู้สูงอายุ150บาททั้งนี้ถ้าใครสนใจสามารถเดินทางไปที่นสัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีได้เลยนะคะเราจะขึ้นพิกัดไว้ให้ท้ายคลิปค่ะ